ผมได้ทำมอส 1.17 คิดว่าผมว่างขนาดนั้นเลยเหรอไม่พอดีเปิดเทอมแล้วนะฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยครับกับผมสตีฟคุงนะครับหลังจากที่ 1.16.4 เนี่ยเพิ่งออกมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับวันจันทร์ก็เลยต่อด้วย snapshot ของ Cape and Clip Update นั่นเองครับโอ้โหมาแบบกลางดึกของวันที่5ด้วยนะช่วงประมาณตี2ซึ่งใน snapshot นี้เนี่ยก็ยังไม่มีแบบพวกฟีเจอร์หลักๆอย่างถ้ำอะไรอย่างงี้เนาะภูเขาวาร์เดนอะไรอย่างงี้ยังไม่มีนะครับก็ดูจากด้านหลังก็ยังเป็นภูเขาแบบเดิมอยู่ก็ต้องรอกันต่อไปในอาทิตย์หน้าเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันว่าใน snapshot นี้เนี่ยได้เพิ่มอะไรมาบ้างนะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับคลิปนี้กันด้วยครับผมเอาล่ะไปชมกันเลยครับผม snapshot แรกก็ประเดิมกันด้วย Amethyst Geode นะครับก็คือเป็นเหมือนเป็นโพรงของผึกอมิเทสนั่นเองครับสวยงามมากนะนี่เลยบล็อกสีม่วงๆตัวนี้คือบล็อกอมิเทสนะครับนี่โอ้โหเวลาวางก็เสียงไพเราะมากเลยฮะสังเกตเท็กเจอร์มันจะมีบล็อกหนึ่งที่แตกต่างกันอยู่นะอันนี้คือบัดดิ้งอมิเทสนะก็คือเป็นเหมือนกับตัวที่ทำให้แร่อมิเทสเนี่ยเกิดมาได้ตามธรรมชาตินะครับเนี่ยสังเกตได้ว่าจะมีพวกแบบผึกอมิเทสโผล่ขึ้นมาจากบล็อกตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งคริสตัลพวกนี้เนี่ยสามารถโตได้ด้วยนะครับมันเหมือนกับเราปลูกพืชอะตอนนี้ผมมีที่ขุดซิลทอสอยู่นะเราไม่สามารถขุดเขาเรียกว่าอะไรเป็นต้นอ่อนของอเมทิสออกมาได้นะเนี่ยขุดไปก็ไม่มีอะไรดรอปออกมานะครับรวมถึงบล็อกหัวเชื้อของมันด้วยนะผมขอเรียกเป็นหัวเชื้อแล้วกันเนาะเพราะว่ามันทำให้แบบอเมทิสเกิดขึ้นมาเงี้ยเนี่ยก็ขุดไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะเอาไปปลูกในบ้านอะไรเงี้ยไม่สามารถใช้พิสตันดันได้เหมือนกันนะครับหาได้เฉพาะจิโอดที่เป็นธรรมชาติเท่านั้นนะครับนี่อันนี้มีอันใหญ่อยู่อันนึงอันนี้ครับเราสามารถใช้ซิลทอสขุดออกมาได้นี่แล้วก็เอามาวางได้ซึ่งคริสตัลพวกนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปวางในน้ำได้ด้วยครับนี่คือถ้าเจ้าบล็อกตัวบัดดิ้งเนี่ยมันอยู่ในน้ำอย่างเงี้ยคริสตัลก็สามารถโตขึ้นมาในน้ำได้เหมือนกันอ่ะถ้าอย่างผมลองเร่งทิกสปีดดูแล้วกันนี่โตขึ้นมาละถ้าขุดออกจึ๊บมันก็น่าจะโผล่ขึ้นมาแง่งนึงแหละอันเล็กๆนี่ขึ้นมาแล้วอุ้ยเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้นานๆเนี้ยมันก็จะโผล่ออกมาประมาณนี้แหละครับก็สามารถฟาร์มอเมทิสได้ชิวๆเลยครับแล้วก็ถ้าสังเกตดูนะจะมีบล็อกใหม่เพิ่มเข้ามาอยู่2บล็อกด้วยนะครับรอบๆของตัวอเมทิสจิโอดบล็อกนี้จะเป็นตัวแคลไซต์นะก็เป็นหินสีขาวๆนะนี่เวลาวางก็จะเสียงออกประมาณว่าเหมือนคริสตัลอะไรอย่างนี้เลยฮะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นทับนะเป็นหินที่แบบหินลูพุนอ่ะอืมดีเวลาวางก็จะเสียงคล้ายๆกับตัวเนเธอร์แลนด์มั้งถ้าเกิดว่าเราใช้พิกแอคธรรมดาขุดตัวคริสตัลเนี่ยมันก็จะดรอปเป็นอเมทิสชาร์ดนั่นเองครับก็จะได้ประมาณ4ชาร์ดเจ้าพวกนี้เนี่ยเอาสามารถไปคราฟเป็นบล็อกได้นี่เลยถ้าเราวาง 2x2 ก็จะได้มา1บล็อกรวมถึงเรายังสามารถเอาไปคราฟเป็นทินกลาสได้ด้วยอันนี้เป็นกระจกชนิดใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับอารมณ์ประมาณว่าเป็นกระจกทึบนั่นเองครับสมมุติว่าผมวางพวกท็อตอะไรไว้ในนี้แล้วกันเนาะชึบแล้วก็เอากระจกทับนี่คือแสงมันจะไม่ลอดออกมาเลยฮะเป็นกระจกทึบแบบหนาเลยอันนี้แหละมันมีประโยชน์สำหรับพวกม็อบฟาร์มอะไรเงี้ยเราอยากจะดูข้างในว่าเอ้ยมอนมันเกิดหรือเปล่าก็เอากระจกนี้มาใช้แทนครับโคตรเจ๋งแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวซิลท็อตขุดเลยฮะใช้มือเปล่าๆขุดก็ได้ครับเนี่ยก็จะออกมาเป็นบล็อกให้เลยและเมทิสชาร์ดเนี่ยยังสามารถเอาไปคราฟเป็นสปายการ์ดได้ด้วยนะหรือว่าเป็นกล้องส่องทางไกลนั่นเองครับฮ่อไม่ต้องลงอัลติฟายแล้ววิธีการใช้งานก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากคลิกขวานี่จะมีเสียงแบบอันนี้ด้วยครับเวลาเราใช้กล้องส่องไม่น่าจะแตกต่างอะไรมากจากออปติฟายเนาะก็ซูมได้ไกลเอาเรื่องอยู่เนาะถ้าเรากด F1 เนี้ยก็จะเห็นได้ชัดกว่าเดิมนะเราสามารถใช้รีซอร์ทแพ็คเพื่อเอาไอ้อะไรนะตัวกล้องออกได้นั่นเองครับเนี่ยหรือว่าจะกด F1 ก็ได้ผมว่ากด F1 อ่ะสะดวกสุดละประมาณนี้แหละเนาะแล้วก็อย่างที่ผมเล่นไปตอนเมื่อต้นคลิปก็เนี่ยนี่กลายเป็นอะไรวะเนี่ยแร่ตัวใหม่ได้ถูกเพิ่มเข้ามานะแร่นี้มีชื่อว่า Copper Ore หรือว่าแร่ทองแดงนั่นเองครับหลังจากที่อยู่ใน Modding Community มาค่อนข้างนานพอสมควรนะเจ้าตัวแร่ทองแดงเนี่ยตอนนี้ก็ได้ถูกเพิ่มเข้ามาใน Minecraft จริงๆแล้วนะครับมอดไหนที่เพิ่มพวก Copper อะไรเงี้ยก็คงต้องบอกลามันแล้วอะเจ้าแร่ Copper เนี่ยตอนนี้ยังหาได้ทั่วๆไปเหมือนเหล็กเลยนะใน Snapshot ตัวหน้าเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเรื่องเรทการสปอนของแร่ตัวนี้ก็ได้นี่เลยเราสามารถใช้ Stone Pickaxe ขุดได้นั่นเองครับลงถ้ำมาก็ขุดเอาไปใช้งานได้เลยสามารถเอาไปเผาได้นะซึ่งเผาออกมาแล้วก็จะได้เป็น copper ingot ตัว ingot ก็จะสามารถเอาไปคราฟเป็น copper block ได้นะครับแล้วก็ตัว copper block เนี่ยก็จะเอาไปคราฟเป็น cut copper ได้นั่นเองครับก็คือเป็น copper ที่มีลวดลายนี่ลักษณะของ block ก็จะเป็น
ประมาณนี้ครับและคอปเปอร์นะก็ยังสามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้หรือถ้าเรียกเป็นภาษาชาวบ้านก็คือขึ้นสนิมนั่นเองครับก็ในแต่ละสเตจเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 50-82 วันภายในเกมเนาะถึงจะเปลี่ยนเป็นคอปเปอร์ธรรมดาอย่างเงี้ยกลายเป็นสเตจไลลี่เวเทอร์อันนี้ก็จะเป็นเซมิเวเทอร์ละก็เริ่มเขียวขึ้นละแล้วก็สเตจสุดท้ายจะเป็นตัวเวเทอร์คอปเปอร์บล็อกมันเป็นมีมาสักพักนะไอตัวเคด้านหลังเนี่ยผมเห็นแล้วอดใจไม่ไหววะโอเคเข้าเรื่องพวกสแลบกับสแตนเนี่ยก็สามารถขึ้นสนิมได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากให้มันขึ้นสนิมนะใช้ตัวเนี่ยฮันนี่คอมในการเคลือบขี้ผึ้งให้กับตัวของบล็อกคอปเปอร์อ้าวชัดเจนไหนๆก็ไหนๆฝนตกพอดีนี่เลยก็จะได้ตัวแว็กคอปเปอร์มานั่นเองครับชึบเท็กเจอร์ก็จะไม่ต่างกันมากเนาะเนี่ยก็จะเหมือนกับบล็อกธรรมดาเลยเพียงแค่มันถูกแว็กไว้นั่นเองครับสามารถใช้กับตัวสเตจไหนก็ได้นะอย่างนี่ผมจะเซฟตัวสแลบตัวนี้ไว้แล้วก็แว็กไว้ได้นี่มันก็จะไม่ถูกขึ้นสนิมไปตามกันเวลานะครับก็จะเป็นบล็อกแบบนี้ไปตลอดไปนั่นเองง้อโคตรเจ๋งบล็อกใหม่ตัวนี้ชื่อว่า Lightning Rod นะครับเมื่อกี้ฝนก็ตกทำไมไม่ตกตอนนี้วะบล็อกตัวนี้นะใช้แค่copper ingot 3อันนะก็จะได้ตัว Lightning Rod มา1อันซึ่งตัว Lightning Rod เนี่ยก็คือเป็นสายล่อฟ้าแหละเนาะคือมันจะกันฟ้าผ่าภายในระยะ64บล็อกแถบนี้เลยนะแล้วก็ถ้ามันมีฟ้าผ่าใกล้ๆเนี่ยมันก็จะมาลงตรงล็อตนี่แทนอ้าวนั่นเนี่ยอ้าวเดี๋ยวจะให้มันผ่าตรงนี้ไปผ่าตรงนี้เฉยเลยถ้ามันผ่าลงมาที่ Lightning Rod พอดีปุ๊บเนี่ยมันก็ให้ตัวสัญญาณ Redstone ด้วยนะเนี่ยบล็อกก็ขยับขึ้นมา1บล็อกละถ้าผมลองใช้ไทเดนปาลงตรงเนี้ยไม่ขึ้นเว้ยโอเคต้องเป็นฟาสต์ผ่าแบบเนเชอรัลเท่านั้นถึงจะใช้ได้ในที่สุดบล็อกเทียนก็ได้ถูกเพิ่มเข้ามาแล้วนะนี่อย่างที่เราเห็นกันไปในงานไมคอนเนาะก็จะมีบล็อกเทียนโผล่มาด้วยนะวิธีการครับก็ง่ายๆครับใช้แค่สติงกับตัวฮันนี่คอมก็จะได้แคนเดิลมา1อันอีกทั้งเรายังสามารถเอาไปย้อมสีได้ด้วยนะนี่อันนี้ยกตัวอย่างเช่นเป็นไลท์บลูเนาะจึ๊บจุดได้อ้อแล้วก็เขายังให้เราแบบวางไว้ในใต้น้ำด้วยแต่จุดไม่ได้ถ้าจุดได้เนี่ยฮาบอกเลยอันนี้ผมยกตัวอย่างมาแค่สีฟ้าเนาะจริงๆมันมีหลายสีมากอะเนี่ยความแปลกก็คือเขาให้เราวางบนอากาศได้ด้วยนี่มันเทียนแฮร์รี่พอตเตอร์นี่หว่าและเรายังสามารถเอาไปวางบนเค้กได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากนะเพราะว่าในงานไมคอนเขาไม่ได้สปอยตรงนี้เลยนี่แล้วก็จุดได้ด้วยเอาไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์หน้าบ้านได้เลยเนี่ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูถ้าเขาแบบไม่ชอบกินเค้กแล้วอยากได้เทียนเพิ่มอ่ะก็ เข้าใจนะว่าเป็นสแนปช็อตอ่ะนั่นแหละเนาะเราสามารถปั๊มเทียนได้เรื่อยๆนะถ้าแบบเราไม่อยากกินเค้กเนี่ยนั่นแหละเนาะแล้วก็ถ้าเราจุดเทียนไปแล้วเนี่ยเราสามารถใช้มือเปล่าในการดับเทียนได้ด้วยครับนี่อ่ะเมื่อกี้เผลอกดไปนี่เป่าเทียนวูเรียบร้อยเสียงตอนทุบมันก็จะเหมือนออกแนวแบบสลามอะไรอย่างเงี้ยเนาะน่ารักดีอ่ะบันเดิลหรือถุงเก็บของนะก็ได้ถูกเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับในงานไมคอนเนี่ยเขาโชว์ให้ดูว่ามันสามารถเก็บไอเทมอะไรก็ได้ลงไปในบันเดิลนะครับนี่สมมติว่าผมนี่คลิกขวาที่ไอเทมมันก็จะเก็บได้เรื่อยๆนะครับเนี่ยง้อโคตรเจ๋งเวลาเอาออกมาก็แค่คลิกขวาตัวถุงนี่เราก็จะได้ไอเทมกลับขึ้นมาวิธีการคราฟบันเดิลนะก็ใช้แค่หนังกระต่าย6อันนะตามด้วยสตริง2ก็จะได้บันเดิลมา1อันเก็บของได้นี่ฝนตกบ่อยเหลือเกินนี่เก็บไปได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าถุงจะเต็มนะชึบนี่อันนี้เต็มเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไม่สามารถเก็บอะไรเพิ่มได้อีกและถ้าบันเดิลตัวนี้เต็มแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเอาไปยัดกับอีกบันเดิลหนึ่งได้นะมันจะดูโกงเกินไปเนาะแต่บันเดิลเนี่ยก็ยัดใส่บันเดิลได้อีกทีเหมือนกันไม่เซนต้องเป็นบันเดิลเปล่าเท่านั้นนะถึงจะทำแบบนี้ได้นะเนี่ยใส่เข้าไปเก็บได้ถึง16ถุงเลยนะครับแล้วก็ยังเอาเก็บไอเทมในนี้ไปได้อีกโอ้โห
สารพัดประโยชน์สุดๆยกตัวอย่างอีกอันนึงถ้าผมมีพิกแอคไดมอนด์พิกแอคอยู่ในนี้อยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถใส่เพิ่มได้อีกนะเพราะว่ามันตัวสแต็กของไดมอนด์พิกแอคเนี่ยมันเก็บได้แค่1ใช่มั้ยเอนเดอร์เพิร์ลอย่างเงี้ยถ้าเรายัดเข้าไปในนี้มันก็จะเหมือนกับว่าเรายัดไอเทม32ชิ้นลงไปแล้วนะครับถ้าจะใส่ไอเทมอื่นอีกก็อ่ะพิกแอคใส่ไม่ได้คอปเปอร์สโตนก็จะใส่ได้แค่ครึ่งสแต็กแค่นี้ครับมันจะเป็นลิมิตของแต่ละไอเทมอ่ะและสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถยัดชังเกิลลงบันเดิลได้นะครับชังเกิลลงบันเดิลนี่ไม่ได้ใครบอกว่าได้ถ้ามันได้นี่คือแบบเสียสมดุลเลยนะเกมอ่ะแล้วก็ภูมิใจนำเสนอบั๊กตัวนี้ครับชิงไลท์เซเบอร์ในอินเวนทอรี่ล่ะจวงจวงจริงจวงจวงโอ้ยพอเถอะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมโมแจงถึงแบบคุณโอเคเข้าใจว่าเป็นสแนปช็อตตัวแรกแหละเออโอ้ยาวเฟ้ยเลยปรับเป็นเซอร์ไวเวอร์แล้วก็ลองเอาของออกมาดิโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเราอะรางรถไฟตอนนี้สามารถวางในใต้น้ำได้แล้วนะนี่เลยนะโคตรเจ๋งจริงๆมันแอบมีสปอยในตัวแก้บั๊กตัวหนึ่งแล้วนะแต่ผมไปดูไม่ทันว่ะเสียดายฮะเนี่ยรางทุกอันนะสามารถวางในน้ำได้แล้วโดยที่จะไม่โดนน้ำแบบทำลายแล้วนะแล้วก็สามารถนั่งรถไฟเล่นในใต้น้ำได้ด้วยบุ๋งบุ๋งบุ๋งเป็นการ ชมอควาเรียมแบบสมจริงสุดๆเออแต่รถรางมันก็จะช้าอยู่นิดนึงเนาะถ้ามันอยู่ใต้น้ำนะนี่มันก็จะช้าอย่างเห็นได้ชัดเลยโอ้แต่ผมชอบฟีเจอร์นี้มากเลยนะสำหรับใครที่ชอบแบบทำพวกแบบทำฐานทับใต้น้ำอย่างเงี้ยเอออย่างในจูคัสเนี้ยก็มีคนทำอุโมงค์ใต้น้ำไว้เนาะเออก็คงแบบไม่ได้ใช้แล้วเนาะตอนนี้เขาด้านสามารถใส่ลาวาได้แล้วนะประโยชน์ของมันตอนนี้ผมยังคิดไม่ออกว่ะเนี่ยและสัญญาเลสโตนที่มันปล่อยออกมาเนี่ยปล่อยมาแค่1เองครับถ้าเป็นคอร์ดอนที่ใส่น้ำไว้เนี่ยมันจะไปได้ถึง3เลยครับแต่ทำไมมันไม่เป็น3วะทำไมแค่1อ่ะไม่แม็กเซนเลยอ่ะถ้าวันไหนร้อนๆอย่างเงี้ยก็โดดลงเลนในนี้ได้เหมือนกันแดกกัสพาธตอนนี้เขาได้เปลี่ยนชื่อเป็นเดิร์ทพาธแล้วนะเราสามารถใช้โชเวลในการสร้างเดิร์ทพาธได้แล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องรอให้มันเป็นหญ้าใช่มั้ยถึงจะแบบทำเป็นกัสพาธได้ตอนนี้นี่จะเป็นดินชนิดไหนก็ตามนะก็สามารถทำเป็นเดิร์ทพาธได้แล้วนะครับสะดวกมากถ้าชังเกอร์เนี่ยมันโดนกระสุนของเพื่อนมันก็จะมีโอกาสสปอนชังเกอร์ตัวใหม่ออกมาครับนั่นหมายความว่าเราสามารถทำฟาร์มชังเกอร์ในดีเอ็นได้แล้วนะครับนี่ยกตัวอย่างเช่นถ้ากระสุนของตัวนั้นเนี่ยมาโดนตัวนี้มันจะมีโอกาสค่อนข้างที่น้อยมากๆนะมันจะสปอนตัวชังเกอร์ตัวใหม่นี่ไงออกไปแล้วนี่เลยปกติวันนี้มีกี่ตัวนะมี1 2ประมาณ3ตัวได้มั้งเท่าที่ผมจำได้นะไม่ดิ2ตัวดิผมคิดว่าน่าจะมีคนออกแบบฟาร์มตัวนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อเลยมันจะมีฝรั่งสักคนนึงนี่แหละทำผมเดาว่าอิวแมงโก้แน่นอนชัวร์คนนี้ 100% สุดๆละมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปกันแล้วนะครับเชื่อว่าหลายๆคลิปที่ทำรีวิวแซมช็อตเนี่ยน่าจะไม่ค่อยได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้หรอกนะคือโมแจงเนี่ยเขาได้แอบทำประมาณว่าเอาพวกบิลลิมิตออกบิลลิมิตก็คือเราสามารถสร้างได้สูงสุด256บล็อกใช่ไหมครับนะตอนนี้อันนี้ผมอ้างอิงจากตัว Discord ของ Fabric นะก็มีข้อความนึงที่บอกว่าค่อนข้างที่จะชัวร์แล้วว่าเขาจะทำการเพิ่มตัวบิลลิมิตพวกค่าฮาร์ดโค้ดต่างๆก็ได้ถูกลบออกไปแล้วก็อย่างตัวเลข256เนี้ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรสักอย่างนึงอาจจะเพิ่มเป็น512หรืออะไรเงี้ยก็คือเราสามารถสร้างได้สูงขึ้นหรือว่าต่ำกว่า Y 0นั่นหมายความว่าเราสามารถสร้างอะไรก็ได้ใต้โลกหรือว่าสูงกว่าพิกัด Y 256นั่นเองครับเป็นไปได้ว่าเราอาจจะเห็นภูเขาที่สูงกว่า256บล็อกก็เป็นได้โอ้น่าสนใจนะเนี่ยตอนนี้ยังไม่รู้นะว่ามีมอดตัวไหนทำออกมาแล้วมั้งเดี๋ยวผมจะไปทดลองกับตัว Fabric แล้วกันเนาะแล้วก็อีกข้อมูลนึงที่ผมไปเจอมานะคนนี้คือแบนดอนนะครับเป็นคนทำมอดเอเธอร์แหละเนาะเขาบอกว่าถ้าเราจะเพิ่มความสูงเนี่ยเขาจะไม่สามารถเพิ่มใส่ตัว Color Lighting หรือว่าเป็นไฟแบบหลากสีนั่นเองก็มีความเป็นไปได้นะว่าเขาอาจจะเพิ่มความสูงของโลกเนี่ยมาจริงๆละแต่จะเหลือตัวแสงที่เป็นแบบประมาณว่าจะเป็นไฟสีเขียวสีเหลืองสีน้ำเงินอะไรก็ช่างเงี้ยก็คือมันจะมีปัญหาเรื่องเมมโมรีอะไรเนาะถ้าให้เลือกเหรอผมอยากได้ทั้ง2อย่างเลยอะแต่แบบได้อย่างเสียอย่างอะไรเนาะโอเคครับผมก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับตัว Snapshot ของ Cape and Clip Update ตัวแรกนะครับก็มีหลายๆอย่างที่น่าสนใจค่อนข้างเยอะนะใน Snapshot นี้ก็
ปล่อยออกมาให้ดูฟีดแบ็กกันก่อนว่าชอบกันหรือเปล่านะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไปด้วยครับผมเพื่อที่จะไม่ได้พลาดอัปเดตใหม่ๆจากผมนั่นเองครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย